ียนพี่ตามตรงเลยนะฮะเราเตอร์ส่วนมากนะครับมีช่องโหว่ถ้าเกิดเราเตอร์เราโดนแฮกนะฮะคนในบ้านหรืออุปกรณ์ IoT ในบ้านของเราเนี่ยสามารถโดนแฮกได้ด้วยนะฮะผมธนจักรวัฒนกิจหรือว่าเอิร์ธนะครับเอิร์ธก็เป็น founder แล้วก็เป็นเขาเรียกว่า chief technical officer หรือ CTO ของบริษัทซินแคลร์ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน area หรืออยู่ในยุคที่เป็น smart นะฮะเราจะมี smart home smart นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะไอ้ระบบที่เขาเรียกว่า IoT เนี่ยฮะ internet of things นะฮะก็คือว่าอย่างแรกที่ผมอยากให้ผู้ชมเช็คเลยนะฮะในบ้านนะฮะซึ่งมันเป็นช่องโหว่ใหญ่มหึมานะฮะก็คือเราเตอร์ฮะเราเตอร์ของท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าอะไรเราเตอร์ IoT อุปกรณ์ IoT แล้วก็คืออะไร Internet of Things ก็คืออะไรก็ได้ที่มันต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในบ้านเราที่ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ครับก็คือตัวเราเตอร์เราเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนเกตเวย์ระหว่างคนในบ้านเรากับอินเทอร์เน็ตฮะซึ่งเรียนพี่ตามตรงเลยนะฮะเราเตอร์ส่วนมากนะครับมีช่องโหว่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราต้องรีบอัปเดตก่อนเลยเพราะถ้าเกิดเราเตอร์เราโดนแฮกนะฮะคนในบ้านหรืออุปกรณ์ IoT ในบ้านของเราเนี่ยสามารถโดนแฮกได้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนึงที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมรีบกลับไปดูเลยนะฮะก็คือดูในเรื่องของช่องโหว่เราเตอร์วิธีการดูช่องโหว่เราเตอร์ก็คือง่ายมากครับพี่เข้าไปในIP address ของเราเตอร์นะครับเราเตอร์ในบ้านเนี่ยมันจะสมมุตินะครับผมแล้วแต่บ้านเซตนะฮะ 192.168.1.1 นะฮะเราเข้าไปดูแล้วเราเข้าไปดูเวอร์ชันของเราเตอร์ฮะบางเราเตอร์เนี่ยมันจะมีพอร์ตไม่เหมือนกันบางครั้งเราใส่ IP address ไม่พอนะฮะเราจะต้องใส่โคลอนนะฮะก็คือเครื่องหมายจุดๆเนี่ยฮะแล้วก็ตามด้วยเลขพอร์ตเวลาพี่จะรู้ได้ไงว่าเลขพอร์ตที่จะเข้าไปคอนฟิกเราเตอร์คืออะไรก็คือจะต้องถามเจ้า ISP นี่แหละครับใช่ฮะก็คือเวลาถาม ISP อย่างแรกนะฮะ IP ที่ของเราเตอร์ที่ผมใช้นะฮะแล้วพี่ก็อาจจะถามในเรื่องของพอร์ตนะฮะพอพี่ได้2อันนี้แล้วเนี่ยพี่ก็เปิดเบราว์เซอร์เองเลยฮะแล้วก็ใส่ตัว IP address colon เครื่องหมายนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยเลขพอร์ตฮะเช่น30300นะฮะพอกด enter เข้าไปปึ้งนะฮะพี่ก็จะมาหน้าที่เป็นหน้าการตั้งค่าของเราเตอร์แล้วฮะในหน้าการตั้งค่าของเราเตอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าพี่ไปกด about หรือเวอร์ชันนะฮะมันก็จะบอกว่าเวอร์ชันตอนนี้เราเตอร์ของพี่อยู่ในเวอร์ชันอะไรนะฮะพี่ได้เวอร์ชันมาเสร็จสิ่งที่พี่ทำพี่ก๊อปชื่อเราเตอร์พี่นะฮะจะเลขเวอร์ชันพี่นะฮะเข้าไปใน Google อีกอันนึงนะฮะแล้วก็เขียนคำว่า vulnerability ก็คือช่องโหว่เสิร์ชเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดตัวที่เราใช้อยู่ครับมีช่องโหว่ฮะก็อัปเดตทันทีหรือถ้าเกิดว่าพี่อยากชัวร์จริงๆถ้าเกิดพี่อยากข้ามสเต็ปนี้นะฮะก็คือไปเช็คเราเตอร์เลยแล้วถ้าเกิดเราเตอร์มันมีอัปเดต available มีอัปเดตให้ก็แค่กดตรงนั้นเลยฮะกดอัปเดตเลยไม่ว่ายังไงเราก็ควรที่จะอัปเดตก่อนถ้าเกิดพี่ท่านผู้ชมขี้เกียจแล้วมีในเรื่องของตกลงกับISP ไว้ยังไงนะครับหมายถึงว่าตกลงว่าคุณต้องมาเมนเทนให้ผมด้วยถ้าเกิดผมเรียกเราก็เรียกเขาแล้วก็บอกให้อัปเดตเราเตอร์ให้ได้เลยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งครับเพราะว่าต้องระวังไปกดอัปเดตออนไลน์ไปเจอเว็บที่ฝังลิงก์ก็มีอีกใช่ครับมันก็จะใช่ฮะเพราะงั้นถาม ISP จะง่ายสุดครับ